โลกนี้มันก็หนีไม่พ้นชะตากรรมกันสักคนหรอกแต่งงานกับพี่นะใครอยากให้ยุพินมันแต่งงานกับไพวันให้ยุพินไปจากนี่ให้เร็วที่สุดแม่ฉันจะให้ฉันไปเรียนเสริมสวยที่ในจังหวัดงั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามดวงละกันพี่ยุพินจะไปเรียนเสริมสวยที่ปากน้ำโพไงไปรถเช้าวันนี้แหละงั้นถ้าไอ้พวกทหารในค่ายมันมาจีบเองในใจฉันก็มีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นส่วนคนนี้เป็นน้องสาวของผมครับฉันจะไม่ยอมแพ้อุปสรรคอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมากั้นขวางความรักของฉันได้